สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับน้ำฝนนะคะที่ช่อง YouTube นางพญาปลวกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่จะเอาของดีมาบอกต่อกันเนาะหลังจากที่คลิปผ่านๆมาเราจะเป็นแบบแต่งหน้าจัดเต็มกันน้ำกันเหงื่ออะไรเงี้ยเราแต่งเต็มไปขนาดนั้นแล้วเราก็ควรจะบอกวิธีดูแลผิวหน้าหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วด้วยนะคะก็คือการล้างหน้านะก็ต้องแบบให้มันสะอาดให้มันเกลี้ยงให้มันแบบหมดจดแล้วก็ล้างง่ายอะไรเงี้ยก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะสินค้าตัวนี้ได้มาจากพช.นะคะพช.ก็คือผู้ชายนะนางก็เป็นห่วงว่าแบบแกแต่งหน้าแบบทุกวันหวะคือแบบวันต่อไปนี่สะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะคือรู้ไงว่าบางคนไม่ค่อยชอบอาบน้ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยเอามาฝากกันนะว่างั้นเถอะโอเคค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะขอเปิดตัวเลยตาดานอาวารีนิวซีแลนด์มิลส์โซปนะคะก็ตัวนี้จะเป็นในรูปแบบของการทำความสะอาดผิวหน้านะคะด้วยสบู่นะคะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมสารสกัดมากมายนะคะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะอันนี้หลักๆ ก็นมวัวจากนิวซีแลนด์นะคะก็ไม่ใช่นมแมวที่ไหนนะนมวัวนอกนะคะตัวนี้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้ายันไม่แต่งหน้านะคะสามารถล้างหน้าได้เกลี้ยงในขั้นตอนเดียวนะคะไม่ยุ่งยากทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกรวดเร็วไวนะคะโดยที่ผิวไม่แห้งตึงแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวนะโอเคค่ะมาในส่วนของสารประกอบนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบชั้นดีนำเข้านะคะตัวแรกนะคะได้แก่น้ำนมธรรมชาติค่ะนำเข้าจากนิวซีแลนด์นะคะซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนนะคะช่วยให้แบบว่าผิวดูแบบชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวตัวที่2นะคะเด็ดมากตัวนี้อะมิโนแอซิดค่ะนำเข้าจากญี่ปุ่นตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยละลายเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ทำความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในรูขุมขนอะไรเงี้ยหรือว่าเครื่องสำอางที่แบบเกาะแน่นๆอย่างเงี้ยให้มันละลายแล้วก็ค่อยๆหลุดออกนะคะก็จะทำความสะอาดได้เกลี้ยงกล่าวลดปัญหาผิวแล้วก็สิวอุดตันโดยที่ไม่ทำลายไขมันใต้ผิวนะคะและตัวสุดท้าย Bioactive Ceramide Complex ค่ะนำเข้าจากเยอรมันตัวนี้ก็ช่วยควบคุมความมันนะคะปรับผิวให้แบบดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นช่วยกระชับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอนะคะให้ดูแข็งแรงค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบหลักนะคะโอเคสำหรับขั้นตอนต่อไปนี้นะคะก็ล้างหน้าโชว์เดียวนะครับท่านเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยได้เวลาสู่ขั้นตอนการล้างหน้านะคะอันนี้จะโชว์ความเร็วเราจะเทียบกันนะสำหรับการล้างด้วยอาวารีกับคลีนซิ่งแบบทั่วไปนะคะโอเคเตรียมจับเวลาทีนี้ก็จะมาทดสอบแบบวิธีล้างด้วยคลีนซิ่งปกติที่ต้องเช็ดหน้าก่อนแล้วก็ค่อยล้างด้วยโฟมนะโอเคเริ่มเลยหนาและแน่นมากนะอันนี้ล้างออกแล้วก็เกลี้ยงด้วยนะคะคือแบบหมดกังวลเรื่องเป็นสิวได้อะไรได้เกลี้ยงอ่ะสดสดแบบหนังอ่ะหนังจริงๆอ่ะคือไวมากอ่ะล้างให้ดูแล้วว่ามันสะอาดเป็นไงบ้างคะกับการล้างหน้าที่แบบรวดเร็วแล้วก็แบบเฮ้ยล้างออกได้เกลี้ยงได้เร็วจริงๆนะสะอาดจริงๆนะแกก็เป็นอีกทางเลือกนึงเนาะของแบบสาวๆยุคนี้ที่แบบเวลามันน้อยอ่ะบางทีมันเหนื่อยอยากจะนอนแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบกล้านอนหรอนอนโดยที่ไม่ล้างหน้ากล้าหรอคือแบบไม่นะ คือเคยทำไงแล้วแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเช้ามาคือแบบสิวอะไรเงี้ยคือแบบก็แค่ล้างหน้าเงี้ยก็ใช้อันนี้แหละไวสุดล้างได้เกลี้ยงแล้วก็ไวนะประหยัดเวลาประหยัดสำลีถ้าเผื่อบางทีแบบกลับมาเหนื่อยๆอะไรเงี้ยใช้อาวารีตัวเดียวจบนะคะบำรุงด้วยสวยด้วยเขาก็จะมี2ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์30กรัมกับไซส์80กรัมนะคะไซส์30กรัมอันนี้290บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่490บาทนะคือแบบแฮปปี้ดีงามหน้าห่างไกลสิวสะอาดแล้วก็ไวประหยัดสำลี
ีอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกพี่ก็จะไม่ค่อยซื้อหรอกสำลีขโมยแม่เอาอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบทำไมสำลีหมดไวไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะเป็นเนียนๆดอยๆของแกมาเอานะก็แบบงกนะก็ไม่ซื้อเองอะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องขโมยแล้วเพราะว่ามีอันนี้ให้ล้างนะคะก็ใช้ล้างรู้สึกสะอาดและแฮปปี้ชีวิตดีนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมรีวิวนั่นนี่อะไรอย่างนี้หรือจะสั่งซื้อได้ใน Facebook Avary Official นะคะหรือจะเป็น IG Avary Official ค่ะก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอะไรเงี้ยที่มันแบบอ่อนโยนต่อผิวป้องกันสิวลดความมันผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยังไงก็ลองหาดูกันค่ะผู้ชายที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากจะซื้อให้แฟนก็ซื้อได้นะคะมันแบบว่าแสดงถึงความรักความห่วงใยนะคะดิฉันก็ได้สิ่งนั้นมาจากพช.เหมือนกันนะคะก็คลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย แม่นั่งดูกันตาแป๋วๆโอเควันนี้จะสอนวิธีกด Subscribe นะครับขึ้นมาสิติ๊งๆกดตึ้งๆโอเคมันก็จะสับตะไคร้หรือสับสไครเรียบร้อยแล้วคือเวลามีคลิปใหม่ๆเนี้ยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมาแล้วนะกาอะไรเงี้ยสนบ้างดูไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนแบบมาไม่ตรงมาไม่เป็นเวลานะอยากมาก็มาหลังจากที่กดเสร็จแล้วเราก็จะเป็นนิดนิรันดร์นะคะเราก็จะได้เจอกันก่อนใครเพื่อนเพราะว่ามันมีแจ้งเตือนนะหรืออีกทางนึงนะก็คิดซะว่ากดให้กำลังใจกันแล้วกันจะได้รู้ว่ารักนะชอบนะอะไรงี้นะวันนี้ก็รักนะจุ๊บๆต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแต่งหน้าต้อนรับซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์บ้านเรามันร้อนมากเลยนะคะวันนี้ก็เราจะมาแต่งหน้าต้อนรับซัมเมอร์นะคะจัดเต็มนิดนึงนะคะก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆหนูๆคุณผู้ชมในการแต่งกายให้เข้ากับซัมเมอร์นี้นะคะ